ือรู้สึกเรียนสาขาเนี่ยมันตอบโจทย์ชีวิตมากๆเลยตอบโจทย์เนี่ยคืออยากทำอะไรได้ทำหมดอ่ะได้ทำจริงด้วยแล้วก็ใช้เวลาเต็มที่มันอ่ะออกแบบเรื่องของผลิตภัณฑ์โดยตรงเลยพอปี3ก็งานก็เริ่มหนักกว่าเดิมยังหนักกว่าเดิมแต่มันก็ยิ่งเป็นอะไรที่น่าสนใจกว่าเดิมเพราะจะเริ่มชัดเจนละโอ้โหออกแบบมอเตอร์ไซค์ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ออกแบบอะไรที่แบบเริ่มทำโมเดลแล้วเริ่มทำอะไรของเป็นแบบจับต้องได้จริงๆละนะสมัยก่อนอาจจะเล่นแค่ปั้นดินทำปูนพลาสเตอร์นี่โอ้โหนี่ทำไฟเบอร์กลาสนะไปเข้าไปดูโรงงานนั้นมันก็เลยเปิดให้เห็นโลกทัศน์ที่กว้างขึ้นเนี่ยพอที่สิบปีสุดท้ายเนี่ยก็เลยทำอะไรพวกอุปกรณ์เครื่องเล่นที่เป็นเอ็กซ์ตรีมเอาไว้แบบเด็กลงเขาอะไรเงี้ยผมรู้สึกมันมากเลยเพราะตอนนั้นชอบขี่จักรยานมอเตอร์ไซค์ชอบงั้นก็เลยเอาอยากจะประยุกต์เครื่องเล่นแบบใหม่สำหรับใช้เด็กลงเขาโอ้โหทำทดลองโรไทเยอะแยะหมดเลยแล้วทดลองจริงก็มันมากพอเราไปอยู่ในส่วนของภาคอุตสาหกรรมจริงแล้วเนี่ยข้อจำกัดมันเยอะมากเลยข้อจำกัดทางการผลิตข้อจำกัดทางต้นทุนข้อจำกัดทางการตลาดอะไรเนี่ยคือเราได้เรียนรู้จากงานจริงแล้วเนี่ยเราก็มองว่าจริงๆเราไม่อยากทำอะไรที่ใหญ่โตเหมือนตึกแล้วเราไม่อยากทำอะไรที่เหมือนศิลปินไงเออมีวิชาอะไรที่แบบสามารถที่จะออกแบบสินค้าออกแบบรุ่นออกแบบนี้ได้บ้างก็คืออาชีพนักออกแบบผลิตภัณฑ์เนี่ยไม่ใช่ศิลปินนะคือเราทำงานเนี่ยบนพื้นฐานของการแก้ปัญหานะแก้ปัญหาทางด้านของการตลาดการผลิตนะด้านของผู้บริโภคเพราะเนี่ยเราต้องทำตัวใจกว้างหน่อยนะเราต้องฟังทุกคนนะเราฟังแล้วเอาข้อจำกัดปัญหาต่างเนี่ยมาตกผลึกแล้วแก้เป็นแนวทางการแก้ไขเอาไว้ได้คุณคิดอะไรต้องรับชอบด้วยก็เลยแบบอันนี้น่าสนใจนะไอเดียก็ชุดได้ขนาดไหนก็ทำแบบคิดไปเถอะแต่คุณต้องรับชอบไอเดียคุณด้วยคิดมาแล้วต้องทำให้ได้เลยเนี่ยยิ่งมันกว่าคนที่ดีไซเนอร์เก่งๆเนี่ยมีทำงานที่สิงคโปร์ด้วยมีสตูดิโอด้วยก็ไปมาก็บินไปสัมภาษณ์ครั้งสองครั้งจนได้ทำงานที่นั่นก็ได้เป็นคนไทยคนแรกที่ทำงานที่บริษัทฟิลิปเพราะตอนนั้นเนี่ยฟิลิปได้ถือเป็นดีไซน์สตูดิโอเนี่ยอันดับหนึ่งของโลกเราหลุดเข้าไปคนแรกรู้สึกโอ้โหแบบสุดยอดก็ไปอยู่ที่นั่นเนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนเลยเพราะว่าเราเป็นได้ทำงานกับองค์กรระดับโลกเนี่ยมันมีโน้ตฮาวมีคนเก่งๆเนี่ยที่จะมาคอยทำงานร่วมกับเราคอยมาสอนเราโอ้โหก็เลยทำให้ไอ้ตรงนั้นคือเป็นจุดที่เปลี่ยนมากๆในสาขาวิชาชีพนี้ก็ได้เรียนรู้โนฮาวมันคือโนฮาวของการบริหารจัดการนะโนฮาวก่อนการวางยุทธศาสตร์ทางด้านการออกแบบก็เลยมันไม่ใช่จุดหนึ่งที่ให้เราพัฒนาไปเรื่อยๆก็ตอนนี้เนี่ยพอกลับมาเนี่ยเราเห็นศักยภาพของเมืองไทยนะเพราะเลยคิดว่าจะกลับมาเนี่ยจะเป็นเหมือนมันสมองก็เลยตั้งชื่อบริษัทชื่อเซเลบรัมสมองเนี่ยคอนเซ็ปต์ก็คือเราจะสร้างนะครับสร้างพัฒนาผลิตภัณฑ์แบรนด์ของไทยให้ไปแข่งกับตลาดโลกให้ได้นี่คือเป้าแล้วก็อีกส่วนหนึ่งกลับมาเนี่ยก็เสนอตัวเลยแล้วได้รับตำแหน่งนายกสมาคมนักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยแล้วก็เราก็พยายามเอาโน้ตฮาวแล้วก็พยายามที่จะปูพื้นฐานภาคการศึกษาภาคอุตสาหกรรมภาคธุรกิจเนี่ยให้เข้าใจว่าในสาขาเนี่ยของการออกแบบเนี่ยมันสำคัญต่อการพัฒนาต่อเศรษฐกิจของประเทศเพราะจริงสาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์เนี่ยถ้าพูดไปนะเอาแบบจริงๆเลยนะในต่างประเทศเนี่ยเป็นอาชีพที่สำคัญที่สุดของประเทศเลยเนี่ยเขาใช้โฟกัสเรื่องการออกแบบเนี่ยออกแบบผลิตภัณฑ์เนี่ยมาเป็นตัวขับเคลื่อนนะเศรษฐกิจของประเทศเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณอยากจะมีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงประเทศบทบาทในการที่จะสร้าง
มูลค่าให้กับชีวิตคนที่มีที่อยู่ในเมืองไทยเนี่ยให้ดีขึ้นเนี่ยอาชีพเนี่ยสำคัญมากๆเลย